ก่อนการเปิดตัวของ All New Ford Ranger ชมใหม่ Ford ปล่อยทีเซอร์ออกมาต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดมีการกล่าวถึงการทำงานของวิศวกร Ford ในการทดสอบ Ford Ranger Generation ใหม่หลายแสนกิโลเมตรเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความแข็งแกร่งของ Ranger ชมใหม่นั่นเองครับงานนี้วิศวกรของ Ford ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นโดยในช่วงแรกนั้นจะมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนจะนำผลที่ได้มาสร้างแบบจำลองเพื่อให้เห็นภาพรถคันจริงได้ชัดเจนมากขึ้นจากนั้นจะนำรถทดสอบไปวิ่งทดสอบจริงหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทดสอบความแข็งแรงและความทนทานของชิ้นส่วนต่างๆใน All New Ford Ranger แน่นอนว่านี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับเนื่องจาก Ranger ชมใหม่จะเป็นปิกอัพที่จำหน่ายทั่วโลกถึง180ประเทศโดยการทดสอบความทนทานต่ออากาศหนาวจะทดสอบทั้งในทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงนิวซีแลนด์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์และระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวมีการทำงานได้เป็นอย่างดีแม้อากาศหนาวจัดบนพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งเป็นต้นสำหรับการทดสอบในทะเลทราย Ford นำรถไปทดสอบทั้งออสเตรเลียอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางที่มีสภาพอากาศร้อนจัดมากกว่า50องศารวมถึงการทดสอบเชิงลึกในด้านต่างๆในสนามทดสอบใกล้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Ford รัฐวิกตอเรียในออสเตรเลียซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ทันสมัยที่สุดอีกหนึ่งแห่งมีทั้งพื้นที่ทดสอบความทนทานการขับขี่สภาพถนนแบบพิเศษความเร็วสูงสุดความเงียบและการสั่นสะเทือนรวมถึงการปล่อยมลพิษไอเสียความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นการทดสอบหลายแสนกิโลเมตรใน5ทวีปทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Ford Ranger ชมใหม่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนการเปิดตัวและจำหน่ายถึงมือลูกค้าติดตามการเปิดตัวครั้งแรกในโลกปลายปีนี้ครับ